จ้าหน้าที่ก็ไปพบกับลูกพยูนเพศผู้ครับอายุประมาณ 1-2 เดือนที่พัดหลงกับแม่บริเวณเกาะปอดะจังหวัดกระบี่ซึ่งก็พบว่าลูกพยูนนั้นอยู่ในสภาพที่อ่อนแอแล้วก็มีบาดแผลจึงต้องเร่งนำตัวมาเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นปรากฏว่าอาการเนี่ยดีขึ้นมาแล้วครับนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่พบกับพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับเข้าให้การช่วยเหลือลูกพยูนที่พบว่าว่ายน้ำเพียงลำพังอยู่ที่บริเวณเกาะปอดะตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เมื่อช่วงเย็นของวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการขนย้ายลูกพยูนมารักษาและอนุบาลที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังค่ะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลูกพยูนเพศผู้อายุประมาณ 1-2 เดือนมีความยาว102เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ13กิโลกรัมค่ะสภาพร่างกายอ่อนแรงและตาจมลึกแสดงถึงภาวะขาดน้ำและอาหารแต่ยังสามารถยกหัวขึ้นหายใจได้นะคะนอกจากนี้ยังพบรอยบาดแผลบริเวณส่วนจมูกและหัวเล็กน้อยร่างกายค่อนข้างผอมค่ะบริเวณตาซ้ายขุ่นเสียงปอดมีความชื้นเล็กน้อยลำไส้มีการบีบตัวแต่ลูกพยูนยังมีความอยากกินอาหารอยู่เจ้าหน้าที่จึงให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ทำการป้อนนมทดแทนและให้น้ำทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อชดเชยภาวะการขาดน้ำโดยมีสัตวแพทย์คอยตรวจสุขภาพอย่างละเอียดค่ะส่วนทางด้านของนายก้องเกียรติกิติวัฒนาวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็มีการโพสต์ Facebook เปิดเผยว่าตอนนี้ลูกพยูนมีอาการที่ดีขึ้นมาแล้วแต่ยังคงนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ก็จะคล้ายกันกับกรณีของมาเรียมและก็ยามินลูกพยูนที่พัดหลงแม่และตายไปก่อนหน้านี้จึงต้องมีการใช้บทเรียนและข้อผิดพลาดในอดีตมาช่วยลูกพยูนตัวดังกล่าวนี้เพื่อให้รอดกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ